แฉพระเอกซีรีส์มีหนุ่มมาส่งแต่เช้าหวานกันเกินเพื่อนมุ้งมิ้งกว่าคู่จิ้นในจอเมาส์กระชอนกันอีกแล้วครับหลังเพจดังออกมาแฉข้อมูลพระเอกซีรีส์สุดฮอตมีหนุ่มมาส่งแต่เช้าพฤติกรรมนั้นหวานแหววกันเกินเพื่อนมุ้งมิ้งอินกว่าคู่จิ้นในจอหลังเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งไม่แน่นอนใครมาทำให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปก็คนนั้นว่ากันด้วยเรื่องของพระเอกซีรีส์คนดังคนหนึ่งที่สาวๆทั้งหลายหมายปองอยากได้มาเป็นผัวกูเองเช่นกันมีช่วงหนึ่งแฟนคลับออกมาตีกันว่าเอ๊ะพระเอกมีคู่จิ้นเป็นผู้ชายจะเป็นเกย์ทำสาวๆใจละลายหรือเปล่านะซึ่งติ่งก็ออกมาคอนเฟิร์มชัดผู้ชายทั้งแท่งจ้าส่วนเจ้าตัวถ้าฟังจากการสัมภาษณ์ดีๆก็ประมาณว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งไม่แน่นอนใครมาทำให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปก็คนนั้นแหละล่าสุดยัดอีเมลเป็นช่างหน้าช่างผมก็ดันคันปากมามอยว่าพระเอกซีรีส์รับงานมีหนุ่มมาส่งแต่เช้าแถมมีท่าทีทำให้ช่างหน้าช่างผมแอบจับผิดพฤติกรรมหวานแหววกันเกินเพื่อนมงมิงอินกว่าคู่จิ้นในซีรีส์กูได้แต่นั่งตาปิดๆแต่ผัวจ๋าผัวจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ติดวันหนึ่งถ้าผัวโอเคผัวก็ออกมายืดอกรับไปเลยว่าอะไรยังไงแฟนคลับรับได้แหละเบไม่อยากให้อีพวกปากหอยปากปูนินทางานนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตทั้งหลายนั้นครับแห่วิพากษ์วิจารณ์กันพร้อมทั้งชี้บ่อแสว่าคือใครกันแน่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ